ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงก้อนวันนี้บริษัทสุขภัยสุดยอดเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะคะตรงที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นทุ่งนานะคะที่สวยงามมากนะคะอยู่ที่พื้นที่บ้านหนองปทุมนะคะอำเภอโพทะเลวันนี้เรามีโอกาสนะคะจะได้พบกับเจ้าของนาแห่งนี้นะคะที่เขาทำนามานานละนะคะแต่วันนี้เขาประทับใจอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจอละเจ้าของนานะคะเราช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะอ๋อผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลท่าขมิ้นนะครับชื่อชินกฤตเพชรอำไพครับชื่อชินกฤตครับเพชรอำไพครับชื่อเล่นมั้ยคะชื่อเล่นเผือกครับเผือกนะคะเรียกเผือกดีกว่าเนาะง่ายๆนะคะวันนี้จะถามท่านผู้ช่วยนะคะว่านาที่เราเห็นเนี่ยเป็นนาข้าวพันธุ์อะไรคะกข49ครับเป็นข้าวหนักหรือข้าวเบาข้าวหนักครับข้าวหนักเพราะว่าผมจะไม่ทำข้าวเบาครับเพราะข้าวเบาอายุสั้นจริงแต่ผลผลิตที่ได้ต่างกันเยอะครับในพื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมีนากี่ไร่ครับผู้ใหญ่4ไร่นะครับหมดทั้งหมดเนี่ยเฉพาะนาข้าวนะครับ4ไร่ครับเฉพาะข้าวครับอันนี้ทำไว้ทำไมคะเนี่ย4ไร่ก็ทำไว้ขายเนี่ยแหละครับ คิดว่าทำไม่ทานเองนะคะอันนี้คือข้าวของผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยเผือกนะคะพี่ชื่อจริงชื่อยาวเรียกไม่ถูกละนะคะเดี๋ยวจะถามว่าเริ่มต้นของการทำนาตรงนี้เนี่ยพี่ทำอย่างไรแล้วมีวิธีการแบบไหนเดี๋ยวช่วยบอกกับผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะก็คือย่ำตามปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะหมักไว้วัน2วันย่ำคราวแรกเนี่ยผมจะหมักทิ้งเลยครับหมักอะไรคะหมักไอ้ต้นหญ้าให้มันเน่าครับแล้วพอครั้งต่อไปเราจะย่ำ102นี่แล้วก็เราถึงจะเริ่มรูปเทือกให้มันเรียบก็คือพี่ไม่มีการเผาใช่มั้ยมีเผาป่ะปกติผมจะไม่เผาครับไม่เผาโอ้โหนี่ถ้ารีบจะเผาครับค่ะแต่ปกติจะไม่เผาถือว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างนะคะผมจะใช้ไอ้อะไรจุลินทรีย์หนอกกล้วยครับจุลินทรีย์หนอกกล้วยใช่ครับย่อยไว้ย่อยสลายก็คือการเตรียมดินก็คือปกตินี่ใช่ครับปกติเหมือนเดิมทุกอย่างครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ปลูกนะคะใช่ครับใช่ดูแลรักษาข้าวที่เราเห็นสวยๆเนี่ยพี่ดูแลรักษายังไงคะอ๋ออันนี้ดูถ้าข้าวเนี่ยครับทำแล้วดูทุกวันเราจะรู้ว่ามันเป็นอะไรครับเวลามันขาดอะไรหรือว่ามันเป็นโรคอะไรเราจะรู้ครับถ้าเราดูทุกวันแต่ถ้าไม่ดูทุกวันมันมาพอมาเจออีกทีนี่มันจะไปไกลแล้วเป็นโรคแล้วไปไกลแล้วแปลงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคบ้างไหมคะไม่มีแล้วครับตั้งแต่ใช้ที่ฉีดมาตั้งแต่รวมกับยาคุมครับสินค้านูฟอไลท์เนี่ยอันนี้เหรอไหนใช้อันไหนบ้างแล้วคะเนี่ยเดี๋ยวเอามาโชว์ใช้ทั้งหมดเนี่ยครับสามอันเนี่ยสามอันเนี่ยนะคะมีหลักฐานด้วยท่านผู้ชมใช่ครับใช้แล้ววิธีการใช้เนี่ยเริ่มต้นการดูแลเนี่ยการใส่ปุ๋ยการใช้เดี๋ยวอธิบายนิดนึงว่าใช้แบบไหนคะถ้าผมใส่ปุ๋ยเสร็จผมจะฉีดอันนี้เลยครับปุ๋ยอะไรคะที่ใส่ก็มีปุ๋ยชีวภาพผสมกับยูเรียใช้เยอะไหมใช้น้อยครับยูเรียใช้น้อยมากทุกวันนี้เพราะว่าจะไม่ให้ข้าวมันล้มครับเราต้องการให้ข้าวมันต้นมันแข็งแล้วต้นมันตั้งๆใช่ครับถึงรวงจะน้ำหนักดีแค่ไหนข้าวก็ต้องไม่ล้มครับโอ้โหนะคะนี่คือเทคนิคนะคะคือยูเรียเนี่ยอย่าใช้เยอะให้ใช้ปุ๋ยแล้วแมลงก็ไม่กวนด้วยถ้าไม่ใช้ยูเรียครับคือมันไม่งามเกินใช่ค่ะอันนี้คือ4ไร่นี่พี่ใช้ปุ๋ยไปกี่ลูกคะก็ถ้าเป็นปุ๋ยดินด้วยก็อยู่ประมาณ6กระสอบครับทั้งหมด6กระสอบทั้งหมดเลยครับรวมทั้งยูเรียด้วยถึงตอนนี้นะคะใช่ครับผสมแล้วนะผสมครับค่ะแล้วก็มาใช้อาหารเสริมพืชของนูตฟอร์ไลท์แล้วการใช้เนี่ย5วันครับเนี่ยแรกเลยฉีดสูตร1นี่ตั้งแต่ข้าว1เดือนเป็นต้นมาเนี่ยฉีดสูตร1พอเข้าเดือนที่2ปุ๊บเราจะเอาสูตร2เข้ามาฉีดครับอ๋อคือเดือนแรกพี่ฉีดเริ่มต้นครั้งแรกที่พี่ฉีดเนี่ยตอนข้าวอายุกี่วันนะ10วันครับ10วันครับพี่ก็ใช้สูตร1เนี่ยที่ฉีดเนี่ยใช่มั้ยก็เนี่ยกับเคล่าครับผสมกันเยอะมั้ยผสมก็50 cc ตัวอันนี้ใช้50 cc ครับต่อน้ํา1 200ลิตรอันนี้ครึ่งนึงครับครึ่งฝา
ไม่ใช่ยี่ห้าครับใช้แค่ยี่ห้าใช่ครับใช้แค่นี้ใช่ครับแล้วก็ใช้กี่ถังครับพื้นที่นี้ถังเดียวครับฉีดครั้งหนึ่งหนึ่งถังครับครั้งหนึ่งหนึ่งถังแล้วพี่เคยคิดต้นทุนไหมครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณกี่บาทก็คำนวณออกมาแล้วก็อยู่ประมาณ90 กว่าบาทครับ90 กว่าบาทครับโอ้โหต่อหนึ่งถังต่อหนึ่งถังนะคะแล้วพี่ฉีดไปกี่ครั้งคะทั้งแปลงนะที่จะเกี่ยวแล้วเนี่ยประมาณ6 ครั้งครับพอ2 เดือนปุ๊บผมจะฉีดรวมสูตร2เข้าไปอ๋อนี่ใส่ไปด้วยใช่ครับคิดเบสเสร็จแล้วการใช้อาหารเสริมพืชนูฟอไลท์เนี่ยพี่จ่ายเงินไปประมาณกี่บาทคะ6ครั้งก็9,654ก็มันไม่ถึง1,000นะครับ600-700 กว่าบาทครับผมให้700 กว่าบาทให้700 กว่าบาทใช่ครับโอ้ต้นทุนต่ำมากนะคะครั้งเนี่ย700 กว่าบาทอย่างนี้ถือว่าต้นทุนต่ำไหมคะต่ำมากแล้วเมื่อก่อนนี้พี่ทำแค่นี้พี่ใช้เยอะไหมเมื่อก่อนผมใช้ยาหมักของผมเองครับผมจะหมักฮอร์โมนเองทำเองเพราะลดต้นทุนการผลิตไอ้ยาตลาดที่จะไม่ใช้เลยครับไม่ใช้เลยแล้วทำไมมาใช้นูฟอไลท์คะเนี่ยก็ใครแนะนำครับก็ตอนที่มานี่คือซิโนกับสมบัตินี่มาแนะนำว่าต้องใช้ตัวนี้มันจะใช้ดีแล้วผมไปเห็นเขาใช้มาผมก็เอามาลองใช้ดูพี่เชื่อเขาด้วยเหรอคะก็เอามาลองของตัวเองครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ผลิตเองทำเองมาแล้วลองดูที่เขาใช้กันได้ดีแล้วลองดูครับว่ามันจะดีไหมแล้วมันดีไหมคะก็ดีมากครับถือว่าดีแต่อันดับหนึ่งครับอันนั้นอย่างนี้ใช่ครับตรงนี้ติดอันดับเลยใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะว่าเราต้องดูผลผลิตจริงไหมคะครับอันเนี้ยผมกล่าวไว้แค่3 เกียน4 ไร่เนี่ยนะครับกล่าวไว้แต่มีบางคนพูดไปแล้วว่าน่าจะถึง4 เกียนครับถึง4 เกียนแล้วจะเกี่ยวเมื่อไรคะพรุ่งนี้แล้วครับอ่าล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราก็จะรู้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะดูอีกทีนึงว่าในพื้นที่4ไร่เนี่ยได้กี่เกวียนกันแน่นะคะแล้วผู้ใหญ่มีเคล็ดลับอะไรบอกกับพี่น้องประชาชนมั้ยคะอ๋อผมเอาใจใส่ดูแลแปลงนานะครับถ้าเกิดใจใส่ดูแลดีทุกอย่างออกมาดีหมดครับเมื่อก่อนนี้ก็เคยทำในพื้นที่เท่านี้ใช่ไหมคะมากกว่านี้ครับมากกว่านี้ก็พื้นที่เต็มเนี่ยอยู่ที่8ไร่ครับแล้วผลผลิตที่เคยได้เนี่ยได้มาเยอะไหมคะสูงสุด5 เกวียนบ้านครับ5 เกวียนบ้าน8 ไร่แต่ครั้งนี้วันนี้ทำแค่4 เกวียนครับ4 ไร่ครับ4 ไร่นะคะก็จะมาลุ้นกันผู้ช่วยคะถ้ามีผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะโทรถามเรื่องของการทำนาแบบเนี้ยมีเบอร์โทรมีติดต่อไหมคะมีครับ 097-978-2883 ครับไอที 097-978-2883 ครับค่ะนี่คือเบอร์ติดต่อโดยตรงนะคะท่านผู้ชมทางบ้านสนใจจะพูดคุยกับผู้ช่วยเองนะคะเรื่องการทำนาก็สามารถที่จะโทรมาได้24 ชั่วโมงไหมคะอ๋อ24 ชั่วโมงไม่ได้เลยครับเอาแค่ของวันอย่างเดียวครับ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยมากค่ะสวัสดีค่ะ